ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ประเด็นในเรื่องของการปิดทําการของหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตลาดบ้านเราได้มากนักเพราะว่าก็ดูมีความหวังว่าในส่วนของสภาคองเกรสเนี่ยน่าจะสามารถตกลงกันได้ในที่สุดแม้ว่าจะมองในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะทำให้ GDP ไตรมาส4ของสหรัฐเนี่ยลดลงประมาณ 0.1% ในแต่ละสัปดาห์ถ้าหากว่ายังคงปิดหน่วยงานรัฐต่อไปส่วน Fitch Ratingเนี่ยเมื่อวานล่าสุดก็ออกมาย้ำว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงจากระดับ AAA แต่ว่าก็มองในเรื่องของความเสี่ยงต่อการจัดการด้านงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของประเด็นเพดานหนี้ของสหรัฐซึ่งก็มองว่าตลาดอาจจะยังพักประเด็นดังกล่าวไปในวันนี้แต่ว่าก็ยังมองว่าน่าจะยังเป็นแรงกดดันต่อไปในวันถัดไปรวมถึงในส่วนของสัปดาห์หน้าขณะที่ตัวเลขภาคการผลิตจาก ISM เมื่อคืนนี้ที่รายงานออกมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็เป็นการขยายตัวต่อเนื่องในแล้วก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2011ก็ดูจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนการเข้าเก็งกำไรในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ประเด็นเรื่องของ QE อาจจะดูเหมือนว่าพักไปในระยะสั้นโดยมองในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนสถาบันที่เข้ามาเนี่ยก็คงต้องติดตามความต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะว่าเมื่อวานดูจะเป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของดัชนี SET50 แล้วก็ในส่วนของ SET50 Index Future เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างมากมองในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติเองก็จะค่อนข้างจะชะลอลงเมื่อวานโดยนักทุนต่างชาติขายสุทธิออกมาในฝั่งของตลาดหุ้นประมาณ379 ล้านบาทมองในส่วนของปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นปัจจัยที่มีน้ำหนักที่จะผลักดันให้ดัชนีปรับตัวขึ้นไปได้ไกลเช่นเดียวกับในส่วนของ S50/Z13 เองเนี่ยก็มองว่าแม้มีโอกาสที่จะแกว่งตัวผันผวนอิงทางฟื้นตัวขึ้นได้ก่อนในช่วงเช้าแต่ว่าอาจจะไปติดแถวระดับ970จุดอีกครั้งและน่าจะเห็นการพักตัวลงมาได้อีกรอบอยู่เหมือนกันดังนั้นเบื้องต้นอาจจะเทรดดิ้งลองไปทำกำไรแถวระดับ965จุดได้หรือว่าอาจจะไปรอเปิดช็อตอีกครั้งแถว970จุดโดยตัดขาดทุนที่ระดับ975จุดส่วน Go Future วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะมีโอกาสรีบาวด์ได้บ้างในระยะสั้นหลังจากเมื่อวานร่วงลงมาค่อนข้างแรงทดสอบระดับ 1,280 เหรียญโดยมองว่าการเคลื่อนไหวยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบระดับ 1,272 ถึง 1,300 เหรียญต่อออนซ์มองว่าประเด็นที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างแรงก็คือการที่ในส่วนของราคาที่ปรับตัวขึ้นมายังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,350 เหรียญก็มีแรงขายทางเทคนิคออกมาประกอบกับมองว่าในส่วนของความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากประเด็นในเรื่องของการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ลดลงแม้ว่ายังมีประเด็นในเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐที่ยังต้องตามดูกันต่อก็ตามก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการพักตัวลงมาค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าน่าจะเข้าไปเทรดดิ้งลองในส่วนของตัว JFV13 ได้ถ้าหากว่าการปรับตัวลงมาเนี่ยยังไม่หลุดระดับ 19,100 บาทมองมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 19,300 บาทอีกครั้งส่วนออฟฟิวเจอร์เนี่ยมองแนวโน้มยังน่าจะแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันแต่ก็ยังอิงอยู่ในทางอ่อนตัวลงโดยมองในส่วนของตัวเลขในภาคการผลิตของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันประกอบกับคาดการตัวเลข EIA จะรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งขึ้น 2.3 ล้านบาร์เรลหลังจากที่รายงานตัวเลขจาก API เนี่ยพุ่งขึ้นกว่า 4.55 ล้านบาร์เรลก็มองว่าเป็นอีกปัจจัยที่จะเป็นแรงกดดันให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยมีโอกาสจะลงทดสอบระดับ107เหรียญแล้วก็106เหรียญได้ตามลำดับ
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญก็อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันสั้นๆต่อทิศทางของราคาน้ำมันแนะนำให้สถานะช็อต BRV 13เนี่ยทยอยทำกำไรบริเวณ 3,330 บาทหรือว่าต่ำกว่าโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 3,390 บาทส่วน USD Future มองแนวโน้มน่าจะเห็นการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดแถวระดับ 31.30 บาทส่วนUSD V13 เนี่ยก็มองว่ายังไม่น่าจะผ่านระดับ 31.35 บาทขึ้นไปขณะที่ยังเห็นนักทุนต่างชาติเนี่ยเข้าซื้อบอนด์ต่อเนื่องเมื่อวานเนี่ยซื้อสุทธิไป 5,400 กว่าล้านบาทแล้วก็มองในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจก็คงยังต้องรอดูประมาณการเศรษฐกิจจากทางแบงก์ชาติในช่วงกลางเดือนนี้แนะนำให้ถือสถานะช็อต USD V13 ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 31.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์